สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อยากจะมาเชิญเพื่อนเพื่อนทำราดหน้ากันนะคะวันนี้จะมาทำราดหน้าไก่กันหรือใครจะใส่หมูใครจะใส่เนื้อใครจะใส่ปลาก็ได้นะคะไม่ว่ากันส่วนผสมมีอะไรมั่งมาดูกันนะคะเส้นหมี่ขาวนะคะหรือเพื่อนจะเอาเส้นอื่นก็ได้นะคะเส้นใหญ่เส้นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเต้าเจี้ยวนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็พริกไทยกระเทียมแป้งมันนะคะหรือจะเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้แป้งมันก็ได้น้ำตาลนะคะแล้วก็รสดีนะคะแล้วก็จะมีเนื้อไก่นะคะวันนี้ใช้เนื้อไก่แล้วก็นี่ค่ะผักคะน้าของเรานะคะสามารถดัดแปลงใช้ผักอื่นก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีไม่จำเป็นจะต้องใช้ผักคะน้านะคะเดี๋ยวเรามาผัดเส้นกันก่อนนะคะเพื่อนๆเอก็จะผัดเส้นก่อนนะฮะให้ไฟมันร้อนแป๊บหนึ่งเส้นลงไปเส้นก่อนนะคะใส่ซีอิ๊วหวานลงไปซีอิ๊วดำนั่นแหละนะคะเป็นคือเขาเรียกซีอิ๊วหวานดำนะคะเส้นให้ก็สุดก่อนนะคะใครจะใส่ซีอิ๊วมากน้อยตามใจนะคะจะมีคนเองได้จังหวะแบบใส่หางหมกอ่ะให้สุกก่อนนะคะผัดเส้นต้องให้สุกก่อนนะถ้าผัดเส้นไม่สุกนี่แบบว่าของอืดนะกินเส้นแบบแกงโอ้ what for evenตรงนั้นบอกให้ไปช่วยอะไรเดี๋ยวผัดเส้นให้เสร็จก่อนนี่ค่ะเส้นเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตักใส่จานเอาไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมาต่อมาค่ะเพื่อนๆเราก็จะใส่กระเทียมแป๊บนึงมาค่ะเพื่อนกระเทียมเขาได้สุกได้สุกแล้วไม่แล้วนะคะใส่น้ำลงไปใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวจะรอให้เขาเดือดสักแป๊บนึงก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะรอให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะมาค่ะเพื่อนๆ
น้ำเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะใส่น้ำตาลใส่โรตีแล้วก็เราจะมาใส่ไก่นี่ไก่ง่วงนะนี่เราเอาเนื้อไก่งวงมาทำนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปซีอิ๊วดำนี่มันจะหมดแล้วนะเอ๊ก็เลยใส่น้ำตะเกียวค่ะใส่ตะเกียวลงไปตะเกียวก็ใกล้จะหมดซีอิ๊วขาวจะรอให้เขาเดือดแล้วเราค่อยใส่แป้งมันแล้วก็ใส่ผักนะคะเพื่อนๆนะต้องรอให้น้ำเขาเดือดอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะมาค่ะน้ำเดือดแล้วคุณพันขยันจังเลยไม่หวานยังไงก็ไปเติมที่หลังได้นะคะน้ำตาลตอนนี้เดี๋ยวเรามาคนแป้งมันก่อนนะใครชอบเข้มข้นมากก็ใส่แป้งมันเยอะๆใครชอบเข้มข้นน้อยก็ใส่แป้งมันน้อยๆระหว่างนี้นะเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปเลยนะเนี่ยค่ะพอเข้าที่แล้วใช่ไหมมานี่เลยค่ะวิธีจับแยกจับแยกจับแยกราดหน้าน้ำราดหน้าให้กินได้ถึงพรุ่งนี้นะคะเพื่อนก็คือเราก็มีหม้อเล็กๆนี้มานะคะเราก็อันนี้เลยนะคะอันนั้นก็คือลอยเข้าไปลอยเข้าไป
ี่ค่ะเราก็มาจับแยกนะคะจับแยกเพื่อที่คือเราจะกินเท่าไรเท่าไหนเราก็ตักเท่านั้นนะคะเพื่อนเราถึงจะไม่เสียของแล้วก็น้ำเนี่ยเราก็สามารถยังจะสามารถใช้ทำพรุ่งนี้ได้นะคะน้ำที่เราทำเมื่อกี้อ่ะนะคะก็จะสามารถใช้กินแล้วก็ทำพรุ่งนี้ได้โดยไม่เสียของหรือใครกินครอบครัวใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องจับแยกมันเองนะคะเอก็กินของเอคนเดียวลุงไม่ค่อยกินราดหน้าหรอกถ้ากินก๋วยเตี๋ยวลุงชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะลุงไม่กินราดหน้านะคะลุงไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราให้เขาเดือดก่อนนะคะทีนี้เราก็จะได้เนี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะได้เก็บไว้กินตอนเช้าอีกนะคะส่วนอันนี้เราก็จะกินมื้อนี้นะคะรอให้เขาเดือดแบบเดือดสุดๆนะคะเดือดจัดๆเดือดสุดๆแล้วเราก็จะใส่น้ำตรงนี้ลงไปเนี่ยค่ะเทแป้งมันลงไปนะคะตักน้ำลงอีกหน่อยเนี่ยค่ะเทแป้งมันลงไปหนึ่งทุกคนแป้งมันนี่อันนี้ก็จะได้ความเข้มข้นนะต้องคนให้เขาแบบสุกด้วยนะไม่ใช่เทปึ๊บเอามาตักกินปึ๊บไม่ได้นะท้องอืดนะแป้งมันไม่สุกท้องมันจะอืดเอาไหนบอกเพื่อนๆให้ก่อนเลยน้ำไม่พอเราก็สามารถเติมน้ำซุปของเราได้นี่ค่ะนี่ทำน่ารักง่ายๆไม่ใช่เทแป้งมันปึ๊บเอาลงปั๊บตายท้องอืดท้องอืดนะคะคุณขาแป้งมันนะคะไม่ใช่ขนมต้องทำให้สุกนะคะเพื่อนๆคะนี่ก็คือราดหน้าสูตรง่ายๆสไตล์ครัวออร์แลนด์นะคะเพื่อนคนไหนสนใจก็ไปจัดกันได้เลยนะคะใครจะใส่พริกไทยอีกก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวจะไปค่อยใส่ตามหลังจะลองให้เขาเดือดนิดนึงก่อนดูสิรสชาติน้ำหมักใครจะใส่ลูกชิ้นก็ได้ใครจะใส่เปลี่ยนเป็นใส่เนื้อใส่ไก่ใส่หมูใส่ปลาดัดแปลงเอานะคะเพื่อนมันใหญ่แต่จืดไปนิดนึงนะคะแอบจืดไปนิดนึงเราใส่น้ำปลาหน่อยนะจืดไปนิดนึงนะคะจริงๆเราใครจะไปปรุงที่หลังก็ได้นะคะมาค่ะ
ินราดหน้าจานยักษ์กันเทราดหน้าลงไปนะคะมากินไหมคะนี่โอ้โหใหญ่มากเลยลุงไม่กินนะคะลุงชอบกินก๋วยเตี๋ยวลุงไม่ชอบกินราดหน้าเพื่อนค่ะอ้าวขอทานชัดมากเลยค่ะบอกเห็นไหมคะเห็นไหมคะไปไปกินกันระหว่างกินก็จะมีเติมใครจะเติมใครลงไปอีกก็ได้ไม่ว่ากันมันก็เติมริกนี่นะคะริกน้ำปลาแค่นี้ละค่ะไปหมั่นมั้งกันปะใช่ไหมเซ็ตมากขอโทษไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเอจะบอกนะคะว่าก็เพื่อนๆอ่ะสามารถดัดแปลงผักอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนี่ไม่ต้องใส่น้ำแค่ใส่ลงไปโยนลงไปแล้วก็เอาขึ้นก็จบแค่นั้นเองนะคะถ้าใครมีผักกวางตุ้งหรือผักบุ้งก็สามารถดัดแปลงได้นะคะไม่จำเป็นต้องรอผักคะน้านะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเขาก็มีผักคะน้าอยู่แล้วเขาก็ใช้ได้ตามฤดูกาลของเขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปทานบ๊ายบาย